รัฐบาลไทยได้ช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ให้ห้องหมอเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์รวมมูลค่าทั้งหมดแม่น1,600ล้านกว่ากีบในวันที่27กันยา2021ที่ขัวมิตรภาพแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์รัฐบาลไทยโดยแมนกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ส่งมอบเครื่องไส้ทางการแพทย์จำนวน9รายการและอุปกรณ์การแพทย์จำนวน47รายการรวมมูลค่าแมน1,600ล้านกว่ากีบให้แก่ห้องหมอเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์สำหรับโครงการดังกล่าวแมนเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและไทยโดยมีดร.บุญเสถียรพิมเสนหัวหน้าแผนกการเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขของสปป.ลาวเป็นผู้กล่าวหา